พี่สาวของคริสเตียโน่โรนัลโดจวกปีศาจแดงลั่นกำจะตามสนองแน่พี่สาวของคริสเตียโน่โรนัลโดออกอาการเดือดโพสต์อินสตาแกรมปกป้องน้องชายโดยบอกว่าน้องตัวเองไม่ได้รับความเคารพและกฎแห่งกรรมจะตามสนองพี่สาวของคริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกอาการเดือดโพสต์อินสตาแกรมปกป้องน้องชายโดยบอกว่าน้องตัวเองไม่ได้รับความเคารพกฎแห่งกรรมจะตามสนองแน่นอนโรนัลโดตกเป็นข่าวอีกครั้งหลังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงท้ายเกมที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่19ตุลาคมหลังเดินไปเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวแบบไม่มีเหตุผลและรายงานระบุว่าเจ้าตัวไม่ยอมลงสนามในฐานะตัวสำรองจากเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้โรนัลโดถูกลงโทษตัดออกจากทีมแมตช์ไปเยือนเชลซีวันที่22ตุลาคมนอกจากนี้ยังถูกปรับเงินและต้องไปซ้อมกับทีมเยาวชนขณะที่บางกระแสข่าวระบุว่าเจ้าตัวอาจไม่ได้ลงเล่นให้ปีศาจแดงอีกแล้วเพราะแตกหักกับกุนซืออย่างอิริกเตนฮากเอลมาอัลเวยโรพี่สาวของโรนัลโดโพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าฮีโร่และที่รักของฉันฉันจะอยู่ข้างเธอไปจนความตายจะแยกเราจากกันกฎแห่งกรรมทำงานเสมอฉันได้เห็นเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะการแสดงความไม่เคารพจงอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากทำฉันบอกเลยว่าพระเจ้าไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่เจเน็ตเขียวตามรอยเวียวิกกี้จดทะเบียนสมรสสามีลั่นทุกอย่างเป็นชื่อตนหมดจดแล้วปังเจเน็ตเขียวรับตามรอยเวียวิกกี้จดทะเบียนสมรสกับสามีรุ่นน้องหลังอยู่ด้วยกันมา16ปีลั่นทุกอย่างเป็นชื่อตนหมดวันที่21ตุลาคม2565ที่เทวาลัยพระพิคเนศช่อง 7HD นักร้องนักแสดงอารมณ์ดีเจเน็ตเขียวมาร่วมงานบวงสรวงละครสาวใช้เดลิเวอรี่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสกับแจ็คแฟนหนุ่มตามรอยพระเอกเวียสุกลวัฒน์วิกกี้พีมนยาและเผยเหตุผลคบมา16ปีทำไมเพิ่งไปจดทะเบียนสมรสมาก็เห็นพระเอกเขาจดเราก็จดตามเรียนแบบค่าก๊อปปี้ปี้ยิ้มคือไม่เชิงขนาดนั้นค่ะคือคุณสามีเขาเปิดไปเจอเขาเราก็คิดว่าเราก็อยู่กันมา16ปีแล้วก็จดสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุนิดนึงเขาก็ชวนเราก็บอกเอาเลยสิเขาเคยพูดคุยเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ไม่มีเลยแต่เปิดดูข่าวตอนเช้าก็มีน้องเวียเขาไม่มีพยานอะไรด้วยก็ออกขำๆหน่อยนึงพอเราดวงมาก็ถูกชวนซะงั้นแล้วจะปล่อยให้พลาดไปได้ยังไงคะรีบขึ้นไปแต่งตัวเลยถูกต้องค่ะจะไปรู้ได้ยังไงหน้าผมพร้อมมากค่ะมีคิ้วหน่อยนึงด้วยคำนำหน้าเปลี่ยนไปเลยคำนำหน้าเขาถามอยู่นะคะว่าใช้นางสาวหรือนางเราก็เลือกนางสาวดีกว่าค่ะนางสาวตลอดการแต่นามสกุลใช้ของเขาเรียบร้อยหลังจากที่จดทะเบียนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอุ้ยงานเข้าเกินทะเบียนพาปังปังค่ะมีคู่คิดหรือมีคนคัดกรองมันก็จะดีขึ้นก่อนไปจดได้มีการดูฤกษ์ดูดวงมีค่ะพอเห็นข่าวน้องเวียปั๊บก็โทรไปถามพี่สาวเพราะพี่สาวเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้เขียวชื่อเก่าเรานงนุชสมบูรณ์สมัยประกวดสยามกลการได้ตำแหน่งมาหลังปีคุณตั๊กสิริพรก็ชื่อนงนุชสมบูรณ์มาตลอดก็เปลี่ยนเป็นกัญชันเทียนวิทย์มาตลอดเพราะว่าป่วยคือคำว่าสมบูรณ์ตกเป็นว่าสมองเสื่อมนงนุชตกชะตาขาดอายุสั้นทั้งชื่อนามสกุลตกหมดเลยก็เลยเปลี่ยนก็บอกพี่สาวว่าดูฤกษ์ให้หน่อยพี่สาวก็เป็นคนดูฤกษ์ให้และตอบกลับมาว่าวันนี้แหละวันที่8เดือนกรกฎาคมมีคำมั่นสัญญา
ไม่มีสัญญาแค่อยู่กันจนแก่เท่าจดวันเดียวกับเวียวิกกี้ตั้งใจหรือบังเอิญบังเอิญถ้าเรากะว่าเดือนนี้แหละแล้วก็โทรถามพี่สาวเขาพี่สาวเขาก็โทรกลับมาเขาบอกวันนี้แหละก็ตรงกันสิคบกันมานานทำไมถึงเพิ่งมาจดเราห่างกับเขาเยอะนะเหมือนเขาจะสร้างความมั่นใจให้เรามากตัวเราให้ความสำคัญกับเรื่องจดทะเบียนสมรสไม่อยู่กันไปยาวๆจนกว่าจะตายจากกันเนี่ยแหละดูแลกันไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะปิดสวิตช์ใครก่อนหรือจะดึงปลั๊กใครออกก่อนเราก็ไม่รู้สมัยนี้บางคนก็ล้มกันไปดื้อหนีกันไปดื้อๆขณะที่ยังคุยกันก็ยังมีเลยบางคนมองว่าเรื่องที่จดทะเบียนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าทุกอย่างชื่อเป็นของพี่หมดเลยหัวเราะ16ปีมานี้ชื่อทุกอย่างเป็นของพี่หมดใบสั่งพี่มีเป็นร้อยใบรถเขาเป็นคนขับแต่ใบสั่งเป็นของพี่เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ใบค่ะบางทีเราไปเจอท่านยศใหญ่ๆเราก็จะบอกว่าฝากใบสั่งฝากท่านด้วยหลังจดทะเบียนชีวิตแฮปปี้แฮปปี้ค่ะมันเหมือนดวงดึงกันขึ้นมากกว่าใครไม่เชื่อแต่พี่เชื่อว่าการไปเข้าวัดทำบุญเราคิดว่ามันคือการมูอย่างหนึ่งการไปลงนะทำอะไรก็ตามหรือทำเสน่ห์ใดๆก็ตามนั่นก็คือการทำบุญแล้วก็สะสมบุญไปเรื่อยๆเข้าวัดทำบุญให้ทานก็ทำบุญคือบุญของการทำดีคือการละเอียดทำดีสะสมไปเรื่อยๆเวลาเราไปทำบุญก็เหมือนแบ่งบุญนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรของอดีตเราไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราตายแบบไหนเราทำร้ายใครหรือเปล่าพอเรามีบุญมาเราก็ให้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เราทำร้ายเมื่ออดีตชาติปัจจุบันด้วยเราอาจจะทำร้ายโดยวาจาหรือคิดอะไรไม่ดีกับใครก็ส่งให้เขาหมดเลยคู่ของเราเป็นคู่รักนักบุญมีเวลาก็จะไปทำค่ะเมื่อก่อนจะไม่มีเวลาไปต่างประเทศก็ถือกระเป๋าตังไปกันสองคนนั่งรถไฟไปคอนเสิร์ตสแกนดิเนเวียพี่ไปหมดแล้วนะคะไปเยอรมันส่วนที่มูใครชวนก็ไปค่ะตอนนี้เราก็จะมีอาจารย์ที่เรานับถือแต่ละท่านแต่ละที่เป็นพระด้วยท่านก็เมตตาเราให้บูชาแล้วก็ไปทำบุญด้วยเอาของไปถวายเพลหลายหลวงพ่อหลายเจ้าอาวาสเลยอาจารย์ก็มีค่ะคือเราชอบสร้างความสบายใจให้ตัวเองไม่ได้มโนนะคะเวลาเราไปทำใจเราสงบเรามีสมาธิแล้วช่วงที่ทำหรือเวลาลงนะเราคิดดีสิ่งที่เรามีให้กับครอบครัวเทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติหรือเราทำร้ายใครในยุคนี้เวลานี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็เอาส่วนบุญให้เขาเขามีทางเดินมีที่ดีๆเดินเขาเดินได้เราก็เดินได้ข้ามหมดกรรมด้วยความที่เป็นสายมูได้ลาบลอยบ้างไหมลอยมาบ้างค่ะถูกบ้างแต่อย่าซื้อเยอะด้วยความที่เราซื้อเยอะแต่ถูก2ใบงวดหน้าเราก็เอาอีก 30-40 ใบเคยซื้อหนักสุดกี่ใบเป็น100นะนี่ลดแล้วเหลือแค่10ใบพอถามว่าเคยถูกเยอะสุดเท่าไหร่คือถูกข้างเคียงรางวัลที่1 3ใบอาจได้ 300,000 เคยถูกหนักๆ ก็300ค่ะ2ตัวตรงใต้ดินนะคะเคยถูกรอบนอกได้ 100,000 กว่าด้วยถ้าเจ็บหนักก็ไม่เข็ดลอตเตอรี่เนี่ยนึกว่าถูกเลขท้ายพอตรวจดีๆอ้าวถูกรางวัลที่5ด้วยถูก2ใบค่ะ44,000ค่ะแต่หลังจากนี้คือลดลงแค่ยิ่งเยอะก็ยิ่งคืนเขาหัวเราะเราอย่าไปคืนเขาคือเราทำทุนปลูกต้นไม้มีความสุข